ครับผมนะตรงนี้มาบนดอยสูงนิดนึงนะมาเพื่อชมเรียกว่าอาคุมหมู่บ้านอาชิติพันธ์ชนชาวแอนสิงตุงนะผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวของเมืองสิงตุงนะทางเรียกว่าชนเผ่าชาติพันธ์ที่เขาอาศัยอยู่ในสิงตุงนะผมวันนี้ลองมาเที่ยวบ้านเขาเห็นมีคนหลายคนนะขึ้นมาถ่ายทำวันนี้ผมก็มีการขึ้นมามาชมวิถีชีวิตของเขานะฮะกลุ่มชาติพันธ์ชาวแอนตรงนี้เนี่ยฮะก็เป็นกลุ่มชาวดอยอย่างหนึ่งนะใกล้เคียงกับกลุ่มลวะนะแล้วก็กุยแสนจึมแล้วก็กลุ่มเรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นแอนเขี้ยวดำพันดำนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะรู้เป็นตัวพันนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูด้านในหมู่บ้านชุมชนด้านในของเขานะครับผมมาประมาณพามาหาดูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวแอนนะครับส่วนนี้กำลังต่อผ้าอ๋อนี่เป็นผ้าของเขานะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวดอยนะกลุ่มชาวดอยกลุ่มหนึ่งตอนนี้เขาไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวก็แต่งตัวนุ่งขอดำนุ่งอ่ะนุ่งขอดำขอดำมันนุ่งนุ่งมีหนูว่าที่มันหนุ่งฮะที่ปอที่ปอนุ่งเอ็นล่ะแล้วที่ปอไปนุ่งโคดำเลยนุ่งโคดำใส่เขียนหัวดำด้านนอครับผมอันนี้นี่เขายังนุ่งธรรมชาติอยู่นะการต่อหูต่อผ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปบนบ้านเขานะเดี๋ยวไปดูวิถีชีวิตเขาตอนนี้มาดูด้านล่างเขาก่อนผมก็ไปถ่ายทำตรงที่กลุ่มของประลองมันเปล่าก็มีการแต่งชุดชนเผ่าเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะแต่งชุดชนเผ่าครับผมครับผมพามาดูนะกลุ่มวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวแอนนะแอนนี่ก็กลุ่มเดียวกับกลุ่มเรียกว่าแสนจึมกุยนะฮะตัวนี้น้ำต้นอันนี้ถือเป็นนะฮะการต้อนรับแขกบ้านแขกมีอันหนึ่งนะวิถีชุดมาอ๋อซอยหยกโอเคอันนี้ซอยหยกให้ซอยหยกให้หมูนะใช่เอลิกูเอ็นอ๋อดูวิธีกันพวกพางเขาถมผ้าพวกหัวแบบโบราณเขานะกลุ่มแอนนี่ผมเคยไปถ่ายทำมังแงนก็เจอกลุ่มแอนเหมือนกันแล้วก็กลุ่มทางเคยไปถ่ายทำที่ตรงแล้วก็เขตแถวดอยเกาะวันนี่ผมก็ไปถ่ายทำดูเขาแต่งตัวนะชุดอ๋อโอเคโอเคตรงนี้จะเป็นสิ้นนะผ้าสิ้นของเขานะผ้าตรงเองผ้าตรงหน่อยอ๋อโอเคโอเคอันนี้ถือว่าการแต่งกายแบบวิถีชีวิตของเขานะผมพาให้ชมให้เห็นแบบนะวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นบ้านที่จริงโอ้นี่งามโอเคชุดเสื้อผ้าของเขานะประจำชนเผ่าของเขาเดี๋ยวจะเห็นคอทอผ้านะตอนนี้พามาชมบนบ้านเขานะไหนๆก็ไหนๆนะทำงานเกี่ยวกับด้านชาติพันธุ์ก็ต้องให้มาถึงที่นะผมอ๋อโอเคกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแอนเด็กๆของเขาตรงนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของเมืองจิงตุงนะเอาดูด้านนอกเดือนชานของเขาการคืนขาดนี่ต้องมีก่อนฟ้องอ่ะอ๋อนั่นก็คืนแต่นั่นก็ถึงแล้วเหรอนะครับผมจุดเจริญชาของเขานะวิธีชื่อของเขาตอนนี้นะอ๋อหมอหู้เลยว่าจะมาต้องตั้งนี่ปอติดไหมเดี๋ยวปอที่นี่กันปอที่นี่ก็ได้โอเคโอเคที่นี่อ่ะโอ้ห้างดีอันนี้โคห้างดีนะฮะของเจ็ดเจ็ดอ่ะเนาะของจะถุงปลาดูต้องปลาพอต้องใส่เจ้นะถุงปลานะน้อครับผมเดี๋ยวขอถุงปลาถุงย่ามจะพาไปด้วยเอาไม่เช็ดหัวครับผมนี่การผ้าพวกของเขานะฮะผมเคยไปถ่ายทำตรงที่เมืองแงนก็แอนต้นฉบับจริงๆตัวนี้ทางชิงตุงนี่ก็ถือว่าเป็นแอนต้นฉบับจริงๆนะผมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวดอยนะฮะใกล้เคียงกับลวะแล้วก็แสนจึมกุยแล้วก็บางครั้งใกล้เคียงกับว้าส่วนหนึ่งอะแต่ว่ามันจะแยกชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นกลุ่มเรียกว่าชาวดอยเหมือนกันขอผ้าของเขานะเออเนี่ยโอเคเลยหนึ่งดำหนึ่งเดียวโบราณเขานะฮะดูกันผ้าของเขาข้อมูลไ
ครับผมตรงนี้ผมเข้ามานะดูการพกหัวเขานะตรงนี้นะก็ถือว่าการพกศีรษะนี่ก็เป็นประเพณีของเขานะกลุ่มเลาะนะแต่ดอยก็พกนี่เขาแต่งกายจะดูเขาพกหัวนะนี่ค่ะจินลองอีกคนยากเจนี่ผลผลิตภาพเขานะเดี๋ยวจะช่วยสนับสนุนชื่อเขานะผมไปซื้อของกลุ่มสถาบันประหลงมา1ชุดละตัวนี้ผ้าทอผ้าพบปานคองเขาถือว่าเป็นนวัตกรรมนะพื้นบ้านของเขาอีเป็นลวนเอาเลยดูเขาพกหัวนะขายติดตายมือว่าคนตายมือชื่อเป็นไงขายบันปีนกไตมันนะไปทางไตก็ตัวนี้เขาก็ทำให้ขายกับนักท่องเที่ยวนะผมตรงนี้จะเป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งจุดท่องเที่ยวของเมืองเชียงตุงมาไกลจากเมืองเชียงตุงนะแต่ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวยิ่งฝรั่งมังค่ามาจะชอบนะผมตอนนี้ผลผลิตเขาบ้านเคยเชียร์มันก็เชียร์อยู่ดูบ้านเขานะเชียร์ล่องล่องไหนๆก็ไหนๆนะมาทำงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์เชิงตุงเขาจะเน้นดำแดงนะผมเน้นดำแดงนะผ้าจอผ้าฝ้ายผ้าสิ้นแบบโบราณคล้ายๆกับกลุ่มของไต้หลอยไต้หลอยเนาะโอเคเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวให้เขานั่งถ่ายรูปนะดูผ้าเขาก่อนครับผมจะดูต่อนะฮะอย่างงามเนาะครับผมดูผลผลิตเขานะผ้าทอในกระหือผ้าเห็นผ้าเห็นอันพื้นใหญ่กว่าพื้นอ๋อพื้นละ 5,000 จัดฮะตัวปีจอยคนละพื้นละพื้นครับผลละ 5,000 จัดนะฮะผ้าตรงนี้เดี๋ยวจะซื้อช่วยซื้อเขานะเพราะเป็นของเที่ยวลึกเราจะถ่ายภูมิเล่นนะโอเคถ่ายเลยตอนนี้หยกกล้วยเลี้ยงหมูเดี๋ยวจะถามนะเดี๋ยวก็ถามโอเคนะไปที่ชีวิตจะมาถึงที่บ้านจริงๆนะผมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวแอนได้ช่วยซื้อผ้าทอเขาคนละชิ้นนะเหมือนอันนี้ชุดลูกตายเขาลังงามแล้วนี่ถ่ายอันเลยเดี๋ยวโอเคงามนะเดี๋ยวดูต่อนะครับผมครับผมจะลองมาพูดคุยสัมภาษณ์นะผมไปที่ไหนก็เรียกว่าแบบภาษาชนเผ่านะไม่มีหมานอกมาด้วยไม่เป็นไรแต่ยังอยู่เรื่อยก็ไปที่ชีวิตของเขานะอันกินข้าวเนี่ยว่าอย่างสมขายสมได้ก็สมเนาะกินน้ำเหรออยากลมฮะอยากลมเยี่ยวมาอ๋อนับ1ถึง10เตอร์โล1เนี่ยดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออสันติดไตอยู่นี่เอากำไตอยู่เนาะดอกเหมือนกันไหนถึงเอ็นเอากำไตเอากำไตบากอ่ะอ๋อ1 2 3 4 5อยู่เนาะ10กว่า10นี่10กว่า10ครับ5กว่า5อ๋อครับผม1ถึง10นี่ใช้ภาษาเดียวกันกับกลุ่มของชาวไตนะเพราะว่าเขาคงจะใช้แบบของชาวไตแล้วก็การแต่ว่าการกินข้าวกินน้ำก็อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาอีกอย่างนึงนะฮะการกินข้าวกินน้ำก็เป็นภาษาของเขาอีกอย่างนึงนะผมเดี๋ยวดูต่อนะฮะตอนนี้ทางเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนิดนึงนะครับผมนะมาดูที่เขากำลังตอหูตอผ้ากันนะผมตรงนี้นะก็ใช้เรียกว่าตอเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วก็จะไปตัดเป็นผ้าสิ้นก็ได้ผ้าพันคอก็ได้ถุงสะพายก็ได้นะวันหนึ่งเฮ็ดได้กี่อันกี่ถุงวันหนึ่งได้หนึ่งไงสามวันปึ้งมันอันนี้มันหน่อยโอ้หน่อยเนาะครับผมได้มาเส้นนักเด้นะธรรมดานี่ปัจจัยใหญ่ๆใบเนาะใบเอิญน่ะอ๋อใบเนาะครับผมได้เส้นเล็กๆนะผมกว่าจะได้แต่ละวาแต่ละซองนี่ต้องใช้เวลาแล้วก็ตัวนี้เขามาตัดสำเร็จนี่ก็เอามาตัดเป็นชิ้นแบบขายนะขายให้กับนักท่องเที่ยวนะ
ผืนหนึ่งก็ประมาณ5เหงก็100กว่าบาทนะผมถ้าคิดไทยก็ประมาณ100กว่าบาทเป็นของเรียกว่าของฝากของที่ลึกผมก็ช่วยซื้อเข้าไปแล้วเพราะว่าตรงนี้งานพิมพ์มือแฮนด์เมดของเขานะฮะถือว่างานแฮนด์เมดงานตำหมูกระพ้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวแอนนะผมแอนเมืองลังนะเมืองลังตัวเมืองลังฟังเขามาแทงมาแบงค์คือมันหนึ่งการจะมาแทงกันมาอยู่พอดีมาแทงอยู่โอเคครับผมครับผมว่ามาแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งนะมาเที่ยวเขามาเที่ยวชมเขามาอีกไม่ครับผมครับผมนี่ก็คือหนึ่งในวิถีชีวิตประเพณีอารยธรรมของกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆนะที่อาศัยอยู่ทางสุขุมนะครับขอบคุณครับผมครับผมมาดูอีกนะอีกอย่างหนึ่งนะที่กลุ่มชาวแอนทางหน้าบนดอยนะเขากำลังเรียกว่าตอผ้าปั่นฝ้ายตอหูกันนะขายให้กับนักท่องเที่ยวนะผมนี่ลูกยิงสาวสัตว์ตอเห็ดลูกยิงตอเห็ดอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านเขานะผมตรงนี้ก็ถือว่าอย่างที่ว่านะเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของเมืองจุงนะครับผมแล้วก็ส่วนมากถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะขึ้นมาเที่ยวตรงนี้กลุ่มของบ้านแอนฮะเขาก็ตัดหกกอผ้าขายผ้าเป็นชิ้นเป็นที่ระลึกนะแล้วมาเช้าก็ช่วยซื้อเขาละแล้วก็มีโอกาสจะมาอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้ดูเขาทำนะผมอันนี้ปั่นกงนะห้องยังกงไฟนะตรงนี้นะเขาก็ปั่นกงไฟตรงนี้อยู่กองสีป่ะอยู่ในซ้ายกันมาซ้ายไปครับผมว่าตายแบบเป็นคือว่าปุ๊ดเป็ดมันมีลูกเดี๋ยวผมดูนะวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ดูการทำมาหาเลี้ยงชีพเขาแล้วก็ดูบรรยากาศชุมชนปั่นเขานะก็มีจักตอกตำหูทอผ้านะวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวแอนเขาตรงนี้นะครับผมวิถีชีวิตเขานะชาวบ้านเขาไหนๆก็ไหนๆนะพาขึ้นดอยขึ้นห้วยดงดอยนะแล้วก็มีโอกาสก็อาจจะมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับผม